ขับต่อไปในแบบที่สามจะเป็นลักษณะของเส้นชีวิตโยกย้ายแล้วมีโชคมีลาภนะครับเป็นเส้นชีวิตโยกย้ายแล้วมีโชคมีลาภอันนี้ก็คือจะขีดให้ดูเป็นเส้นสมองก่อนนะครับนี่เป็นเส้นสมองอันนี้เป็นเส้นจิตใจนะครับนี่คือเส้นชีวิตนะทีนี้จะเป็นเส้นชีวิตมาลักษณะอย่างนี้แล้วก็มาหยุดจะหยุดมาขาดนะมาสั้นอยู่ตรงไหนตรงนึงก็ได้นะครับเป็นเส้นชีวิตดึงมาประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเส้นชีวิตอีกเส้นหนึ่งจะมีเส้นชีวิตอีกเส้นหนึ่งมาลักษณะอย่างนี้นะครับลากประมาณนี้จุดนี้นะจุดที่มันขาดซ้อนกันแล้วเนี่ยในฝั่งนี้นะนะครับลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเส้นชีวิตโยกย้ายแล้วจะมีโชคมีลาภนะครับยิ่งย้ายยิ่งเปลี่ยนก็ยิ่งมีโชคดีนั่นแหละนะดูอีกทีหนึ่งนะครับมันอาจจะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะเนี่ยเส้นชีวิตมาอาจจะมาสั้นๆอย่างนี้แล้วมีเส้นวาสนานะเส้นวาสนาขึ้นมาแล้วมาลักษณะอย่างนี้นะเดี๋ยวมารับกันเป็นขนานกันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆเล็กๆนี่ใกล้ๆกันนี่มันก็คล้ายเป็นลักษณะของเส้นลาบนะมันมีส่วนคล้ายเป็นเส้นลาบก็เป็นชีวิตยิ่งโยงย้ายยิ่งเปลี่ยนก็ยิ่งมีโชคลาภดีเหมือนกันนะครับคือสองลักษณะตัวแรกจะเป็นเส้นชีวิตนะเป็นเส้นชีวิตสั้นมาก่อนนะครับตัวแรกมาอย่างนี้อันนี้จะเป็นเส้นชีวิตนะตัวนี้จะเป็นเส้นชีวิตอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นเส้นชีวิตแบบหนึ่งนี่คือแบบแรกนะก็คือยิ่งย้ายก็ยิ่งนำโชคมาแหละนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นเส้นวาสนาคือมารับกันอย่างนี้มาอย่างนี้เส้นวาสนานะเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยเหมือนกันก็คือยิ่งชีวิตโยกย้ายแล้วมีโชคลาภดีนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะอันนึงก็คือเส้นชีวิตนะอีกตัวนึงก็คือจะเป็นเส้นวาสนามารับกันนะครับเลยมองค่าเป็นเส้นลาภนะครับทั้งสองแบบเนี่ยถ้าทำงานรับราชการก็คือถ้ายิ่งเปลี่ยนยิ่งย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานมันก็เจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างนี้นะครับใครมีเส้นลักษณะนี้เรียกว่าเส้นชีวิตยิ่งย้ายเรามีโชคนะครับมีโชคมีลาภดีนั่นแหละนะครับมหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะครับทีนี้มาดูมือจริงนะจะได้เห็นภาพมือจริงเป็นยังไงเนี่ยคือลักษณะแบบนี้แหละเห็นไหมครับมันจะมีเส้นชีวิตเส้นแรกมันจะมาสั้นๆก่อนนะเนี่ยมันจะเนี่ยตัวนี้จะเป็นเส้นชีวิตนะเป็นเส้นชีวิตที่มันมารับกันคือลักษณะโยกย้ายออกมาแล้วนะครับและข้อดีนี่เป็นเส้นชีวิตโยกย้ายเรามีโชคลาภทำราชการก็คือตำแหน่งก็ขึ้นอย่างที่บอกแล้วก็จะมีถ้ายิ่งมีตัวนี้มารับอีกทีนึงนะเป็นเส้นคุ้มกันเนี่ยนะครับเป็นเส้นคุ้มกันเห็นไหมมาคู่ขนานกันอย่างนี้ย้ายแล้วมีตัวอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยนะมีผู้ใหญ่คอยช่วยอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นเส้นคุ้มกันสองเส้นซะด้วยคนนี้นะนี่แหละรายละเอียดมันก็เลยมีลักษณะของการช่วยเหลือคุ้มกันย้ายเราไปย้ายได้ดีย้ายเราเด่นย้ายเราดังย้ายเรามีอนาคตนะครับลักษณะแบบนี้นะเส้นชีวิตโยกย้ายเรามีโชคลาภยิ่งย้ายยิ่งดีนะครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะมันก็คือหมายถึงว่าวิถีชีวิตถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแล้วมันจะมีโชคลาภดีนะครับย้ายบ้านเปลี่ยนชีวิตย้ายงานอย่างนี้มันก็คือการย้ายเหมือนกันนะเป็นลักษณะย้ายแล้วดีมีโชคส่วนมันจะเป็นโชคดีมากน้อยแค่ไหนนั่นนะมันก็มีองค์ประกอบของเส้นอื่นๆเข้ามาสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้อีกแบบหนึ่งในแบบที่5จะเป็นเส้นชีวิตรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับนะครับเส้นชีวิตรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับนี้จะเป็นเส้นชีวิตมาปกติธรรมดาก่อนนะครับนี่คือแบบหนึ่งแล้วตรงปลายของเส้นนี่นะตรงปลายของเส้นชีวิตนี่นะครับมันอาจจะแตกเป็นทรงกลวยนะครับเป็นทรงกลวยอย่างนี้นะครับเป็นทรงกลวย
็นทรงกลวยสองเส้นนะขีดให้ดู3 เส้นนี่คือมันอาตมาลักษณะฝั่งนี้ก็ได้หรืออาตมาฝั่งทางนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนะครับลักษณะอย่างนี้ก็คือเข้าข่ายเป็นเส้นชีวิตรุ่งเรืองขึ้นโดยลําดับเหมือนกันนะครับมันจะมาแตกออกเป็นทรงกลวยในอยู่ในช่วงของเนินหลักฐานนั่นเองนะครับอีกแบบลักษณะหนึ่งก็อาจจะเป็นในลักษณะเส้นชีวิตช่วงแรกอาจจะดูแผ่วๆบางๆหน่อยนะแผ่วๆบางๆแต่พออายุเริ่มมากขึ้นเส้นมันจะหนาขึ้นเส้นอาจจะหนาขึ้นชัดขึ้นใสขึ้นคมขึ้นลึกหนาขึ้นมาเป็นลำดับนะครับแต่ว่าหนาขึ้นชัดขึ้นเนี่ยมันต้องดูที่สีสันด้วยนะไม่ใช่ว่าหนาขึ้นแล้วหนาคล้ำคล้ำดำดำหมองแล้วเป็นหลุมเนี่ยอันนั้นมันเจริญด้วยปัญหาเหมือนกันนะมันเจริญด้วยความลำบากความเหน็ดเหนื่อยนะมันไม่ใช่ว่าเจริญแบบใสๆนะถ้าเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็ช่วงปลายช่วงปลายของชีวิตค่อยๆชัดเจนขึ้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงแต่เส้นดูสดใสอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นลักษณะของชีวิตรุ่งเรืองนะครับเป็นลักษณะรุ่งเรืองขึ้นโดยลําดับได้นั่นเองนะครับมันก็เลยจะมีอยู่2 ลักษณะนะก็คือแบบหนึ่งก็คือแบบปลายของเส้นยืดเป็นทรงกลวยอีกแบบหนึ่งก็คือเส้นค่อยๆชัดขึ้นใหญ่ขึ้นหนาขึ้นนะครับลงมาช่วงปลายของชีวิตนะแต่ต้องดูที่ความสดใสของเส้นด้วยนะครับดูที่ความสดใสของเส้นด้วยต้องไม่เป็นหลุมไม่ดำไม่คล้ำไม่หมองนะครับมันถึงจะเรียกว่าเส้นชีวิตรุ่งเรืองนะครับ